สวัสดีครับได้เวลานัดกันนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ครับแล้วก็เวลานี้บ่ายโมงครึ่งที่นี่ True for You กับ Cafe on Earth ครับเรามีเรื่องราวของอาหารและก็การกินครับรวมถึงร้านเด็ดที่มาที่ไปของแต่ละเมนูมาเชื่อมโลกให้การรับประทานอาหารในแต่ละเมนูของคุณผู้ชมนะครับทำความเข้าใจมากขึ้นรับประทานแล้วมันก็จะมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้เราจะเชื่อมโลกกันด้วยอาหารประเภทเส้น1ชนิดครับมั่นใจว่าทุกคนตั้งแต่เด็กเกิดมาต้องเคยรับประทานเป็นเส้นสีเหลืองๆนั่นคือบะหมี่ครับแล้วจริงๆแล้วนะครับบะหมี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยว1ชนิดหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยเชื่อมโลกกับเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวไปแล้วและทำไมบะหมี่ต้องมีสีเหลืองบะหมี่มันเป็นภาษาอะไรกันแน่ไปทำความเข้าใจและก็รู้จักกันอีก1รอบแบบชัดเจนใน On Story ครับ Welcome to land Cafe on Earthถ้าจะพูดถึงบะหมี่กับต้นกำเนิดหลายๆคนมั่นใจครับว่าอาหารเส้นยาวๆที่ว่านี้ต้องมาจากจีนแน่นอนจะบอกว่าอย่าสรุปแบบนั้นครับเพราะว่าณปัจจุบันจริงๆต้นกำเนิดของบะหมี่ยังเป็นที่ถกเถียงกันครับว่ามันมาจากที่ไหนกันแน่อาจจะเป็นผลผลิตของชาวตะวันออกกลางก็เป็นได้แล้วหลังจากนั้นค่อยๆแพร่เข้าสู่ยุโรปรวมถึงอิตาลีเพราะว่าในสมัยโบราณกว่า 2,000 ปีอาหารอิตาเลียนที่เป็นที่นิยมของชาวยุโรปทำให้เส้นสปาเกตตีและพาสต้าโด่งดังไปทั่วโลกและทำให้จีนได้รับอิทธิพลการผลิตเส้นแบบนี้ไปด้วยเพราะว่าลักษณะของเส้นสปาเกตตี้กับบะหมี่ของจีนคล้ายกันมากซึ่งอาจจะทำให้มีหลายๆคนเชื่อครับว่าจีนต่อยอดจากสปาเกตตี้และกลายมาเป็นบะหมี่จนกระทั่งมีข้อสรุปครับเพราะว่าเมื่อปีประมาณค.ศ. 2005มีนักโบราณคดีครับขุดค้นพบเส้นบะหมี่สภาพสมบูรณ์ในพื้นที่ลึกลงไปถึง3เมตรในแหล่งโบราณคดีล่าเจียอยู่ที่ตำบลหมิงเหออำเภอไห่ตงอยู่มณฑลชิงไห่ของประเทศจีนโดยนักวิทยาศาสตร์ครับเขาวิเคราะห์เลยว่าเส้นบะหมี่ที่เขาเจอมีอายุเก่าแก่ถึง 4,000 ปีก็เลยเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนครับว่าจีนเป็นต้นกำเนิดเก่าแก่ที่สุดกับการทำเส้นบะหมี่และเส้นบะหมี่ที่ถูกค้นพบนี้ก็น่าจะทำให้จับเป็นเส้นได้ยากเพราะว่านักโบราณคดีในทีมครับเขาค้นเจอแล้วก็วิเคราะห์ว่าบะหมี่นั้นทำมาจากข้าวฟ่างหางกระรอกผสมกับข้าวฟ่างไม้กวาดอีกทั้งก่อนหน้าที่จะเจอการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญนี้นะครับก็มีคนค้นพบบันทึกครับว่าในสมัยโบราณเมื่อ 1,900 ปีก่อนราชวงศ์จีนสมัยนั้นชอบรับประทานอาหารที่ทำจากแป้งซึ่งมีความยาวประมาณ1ฟุตก่อนรับประทานต้องต้มให้สุกซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่ามันก็คือบะหมี่นั่นเองด้วยกรรมวิธีที่บันทึกไว้ว่าต้องใช้แป้งผสมกับน้ำปั้นเป็นก้อนแล้วก็แปรรูปเป็นอาหารที่มีรูปร่างต่างๆสามารถเอาไปต้มผัดทอดได้หมดก็เลยทำให้จีนแต่ละพื้นที่มีบะหมี่ที่รสชาติแตกต่างกันครับนอกจากเป็นเมนูที่อยู่คู่โลกเชื่อมโลกบะหมี่ยังเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เชื่อมความเชื่อของชาวจีนมาอย่างช้านานครับด้วยลักษณะบะหมี่ที่เป็นสัญลักษณ์รูปทรงยาวเขาก็มีความหมายเป็นมงคลนั่นก็คือความยืนนานคนจีนมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษครับว่าการรับประทานอาหารประเภทเส้นบะหมี่จะช่วยให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองและมีอายุยืนยาวตามธรรมเนียมคนจีนจะเสิร์ฟบะหมี่ในงานวันเกิดเหมือนกับคนตะวันตกเสิร์ฟเค้กและในทางตรงกันข้ามครับคนจีนจะไม่นิยมนำเมนูบะหมี่ไปกราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ลูกหลานของตนอายุสั้นและด้วยความหมายที่เป็นมงคลและก็รวมถึงการเดินทางไปทั่วโลกของคนจีนก็เลยทำให้เมนูบะหมี่เชื่อมโลกไปทั่วโลกอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับชาวตะวันตกที่ขาดขนมปังไม่ได้คนจีนก็ไม่สามารถขาดเมนูบะหมี่ได้ด้วยเหมือนกันนี่คือเรื่องราวของบะหมี่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาเข้าครัวครัวนี้ไม่ธรรมดาซะด้วยนะครับเรียกว่าเป็นโรงงานขนาดย่อมๆเพราะว่าเขาทำบะหมี่เองขั้นตอนการทำบะหมี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับออนคิทเช่นครับกลับมาเชื่อมโลกกันต่อกับเอิร์ธและคาเฟ่ออนเอิร์ธนะครับบะหมี่หอมๆแบบนี้เหนียวด้วยนุ่มด้วยเขามีเคล็ดลับทำอย่างไรเข้าครัวกันไปดีกว่านะครับออนคิทเช่นตอนนี้เอิร์ธอยู่ที่ทองหล่อซอย9กับร้านนี้ครับก๊อกฟ้าหยุ่นครับWelcome to the Cafe on Earth
แล้วก็เชื่อมโลกครับมาเจอกับคุณก๊อฟที่นี่เป็นผู้จัดการร้านผมไม่แน่ใจในการออกเสียงชื่อร้านเลยอ่ะมันต้องออกเสียงให้ถูกต้องว่าไงกุ๊กฟ้ายุนแปลว่าสวนดอกไม้ค่ะแล้วมันเกี่ยวกับบะหมี่ยังไงเพราะจริงๆเรามีสโลแกนเป็นวันท่านหมิ่นด้วยวันท่านหมิ่นจริงๆจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาลองปรุงสูตรวันท่านหมิ่นซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ใช่ค่ะแผ่นเกี๊ยว1แผ่นครับค่ะทีนี้ก็คือกุ้ง1ตัวครับค่ะแล้วก็เป็นส่วนของกุ้งบดบดปึ๊บครับตรงกลางสามเหลี่ยมวันท่านมีนได้วันท่านหรือว่าเกี๊ยวไปแล้วค่ะมีนบะหมี่บะหมี่ค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับแป้งน้ำด่างไข่แล้วก็จะมีน้ำเปล่านำแป้งลงก่อนแล้วก็จากนั้นก็ผสมด้วยไข่แล้วก็ลงน้ำด้วยน้ำด่างแล้วก็น้ำเปล่าเข้าในเครื่องของผสม มันเหมือนมีการนวดในตัวมันเป็นลักษณะการนวดวนเสร็จแล้วก็คือเราพัก20นาทีพักโดยการเราเก็บไว้ในกล่องลงในเครื่องนวดอีกทีนึงซึ่งมันเหมือนเป็นการนวดบีบอัดอันนี้เน้นในเรื่องของเพื่อให้มันแบบยืดหยุ่นเหนียวเหนียวหน่อยหน่อยอร่อยด้วยเราก่อนที่จะได้มาเป็นอย่างเงี้ยเรามีการทดลองทำซ้ำทำหลายๆรอบอันนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ทุกก้อนออกมามันจะได้รสชาติเหมือนกันใช่นะครับพอนวดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จากนั้นมาเครื่องรีดพยายามให้รีดบางๆค่ะค่อยๆมันก็จะมีสเต็ปของมันเก็บรอบจากนั้นก็จะได้ในไซส์ที่เราต้องการแล้วก็ตัดลงมาก็จะไหลใช่ไหลเป็นเส้นออกมาพอไหลเป็นเส้นออกมาแล้วก็ทีนี้ก็เหลือวิธีการที่แบบว่าตัดเป็นก้อนช่างเท่านั้นเองโดยในแต่ละก้อนครับเขาก็จะคำนวณปริมาณเพื่อให้มันได้พอชั่นชัดเจนต่อจะทำเป็นแห้งทำเป็นน้ำทำเป็นเมนูอะไรก็ตามแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือประมาณ1ก้อน1ก้อนค่ะคือ1เสิร์ฟมั้ยใช่1เสิร์ฟ1เสิร์ฟครับผมแล้วก็เอาไปลวกเทคนิคการลวกก็สำคัญครับค่ะเราก็จะมีการลวกโดยลงร้อนดับเย็นแล้วก็ลงร้อนอีกทีนึงเหมือนดับร้อนดับเย็นเพื่อให้มีความกรึบแล้วก็เตรียมจานชามสำหรับพร้อมเสิร์ฟอย่างแรกเลยอันนี้ไข่กุ้งมาจากฮ่องกงเลยกุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายขาวแล้วก็บะหมี่ค่ะบะหมี่ตัวนี้นะคะผ่านการลวกแล้วลวกแล้วใช่ค่ะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเราก็เคียงด้วยผักนะคะครับผมถ้าเป็นบะหมี่ฮ่องกงมันก็ต้องเป็นผักกวางตุ้งเนอะใช่ค่ะผักกวางตุ้งครับผมนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นชามนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะถามหน่อยนึงทำจานชามเกี๊ยวเกิ้ลห่อแล้วเป็นกุ้งแบบนี้นะครับอาหารทะเลด้วยจะมีกลิ่นคาวติดไปนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรอนามัยครับที่ผ่านการทดสอบทุกหยดสะอาดใสไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจานแล้วก็มีกระบวนการผลิตนะครับที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนครับว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนได้ดีอีกด้วยนะครับต้องบอกเลยครับว่าจริงๆปัจจุบันครับเวลาซื้อแบบของใช้ต่างๆเนอะมีขวดพลาสติกอะไรพวกนี้บ้างสร้างขยะทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แบบรีฟิลมันก็จะช่วยโลกร้อนได้นะครับคนที่แบบไม่ได้ชอบกินแค่บะหมี่เกี๊ยวเราก็มีบะหมี่หน้าอื่นใช่ค่ะเมนูบะหมี่โรยไข่กุ้งเนี้ยไข่กุ้งอ่ะจะเป็นไข่กุ้งที่ผ่านการคั่วขิงคั่วแห้งบะหมี่เป็ดก็จะมีในส่วนของบะหมี่แห้งเป็ดแล้วก็บะหมี่น้ำเป็ดแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ชอบกินบะหมี่เพื่อนอยากกินบะหมี่ตัวเองอยากกินโจ๊กมาร้านนี้ได้เพราะมีโจ๊กเหมือนกันใช่ค่ะครับผมก็จะเป็นโจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้าเป็นสูตรของทางฮ่องกงอยู่แล้วค่ะก็มีส่วนผสมที่ทำให้มันละหอมด้วยก็คือเราใส่พวกฟองเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยไปรวมกับไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าก็มีความมันอยู่มีขนมด้วยเป็นขนมสไตล์ฮ่องกงค่ะก็อันนี้จะเป็นนมนึ่งครับผมหรือว่าเรียกว่าคัสตาร์ดนมเพราะฉะนั้นคนอยากจะมาที่นี่ต้องบอกพิกัดยังไงที่นี่ทองหล่อซอย9ครับค่ะตรงเข้ามานิดนึงไม่ถึง50เมตรเนาะร้านอยู่ซ้ายมือประมาณ30หรือ40เมตรอยู่ด้านซ้ายมือไปได้อีก3ที่ค่ะก็จะมีประตูน้ำที่หนึ่งค่ะโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ถนนเพชรพระราม9ครับค่ะแล้วก็ที่สุดท้ายเปิดมาเอี่ยมล่าสุดก็คือที่ตึกจีค่ะครับผมแล้วถ้าในโซเชียลมีเดียล่ะครับ Facebook ค่ะกุ๊กฟ้ายุนกุ๊กฟ้ายุนภาษาอังกฤษนะคะโอเคนะครับแล้วเราก็ใส่รายละเอียดไว้ให้แล้วครบถ้วนครับในแฟนเพจ Facebook Cafe on Earth ครับผมร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงทองหล่อ9โมงเช้าปิด
ที่ยงคืนค่ะแต่ว่า last order 17:30นะครับเอาใจคนหิวมื้อดึกและในช่วงท้ายครับผมนะครับเริ่มต้นใส่ใจตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับด้วยรังนกแท้ไซลิทเทิลอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการดูแลตัวเองนะครับฝากไว้ให้ที่กุ๊กฝ้ายหยุ่นครับผมนะครับดูแลเพราะว่าสตาร์ทั้งหมดนี้ดูแลคนกินตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยเนอะนะครับผมแทนคำขอบคุณนะครับขอบคุณครับและมาถึงช่วงที่3นะครับเราจะตระเวนออนทัวร์กันครับเริ่มต้นออนทัวร์กันเอิร์ธอยู่แถวพระราม5ครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหรถวุ่นวายมากเลยทีเดียวเพราะแถวนี้ร้านเด็ดเยอะรวมถึงร้านนี้ด้วยครับนั่นคือบะหมี่จอมพลังครับ Welcome to the cafe on air และนี่นะครับคือหนุ่มรูปหล่อครับอยู่เบื้องหลังของบะหมี่จอมพลังน้องกันนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอเดียเริ่มต้นทำไมต้องเป็นบะหมี่อ่ะมันเริ่มด้วยความบังเอิญสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปผมขายปอเปี๊ยะขายอยู่ที่จตุจักรติดลบมา 60,000 ก็เลยเริ่มมาหาของในบ้านครับว่าเราไม่มีตังค์ที่จะลงทุนต่อแล้วก็เลยหาไปหามาก็ไปเจอชุดทำก๋วยเตี๋ยวชุดนึงก็แบบเฮ้ยเอาวะเราขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเน้นขายบะหมี่หมูแดงก่อนแล้วกันลองลุยกันสักตั้งนึงไปหาสูตร Googleลองคำผิดคำถูกออกมาขายที่ตลาดน้ำรถไฟที่จตุจักรครับขายชาม50บาทก่อนเป็นบะหมี่หมูแดงแล้วคิดเฮ้ยถ้าอยู่ตลาดน้ำรถไฟเนี่ยต้องมีอะไรที่แบบว่าเก๋ๆนะเพราะว่าทุกคนมีไอเดียหมดเนี่ยก็เลยคิดว่าเอางี้เอาแบบว่าชามเดียวเราชอบกินอะไรอ่ะขายความชอบไปเลยชามตัวแรกเป็นชามตาไก่ชามตาไก่เอาทุกอย่างที่เราชอบกินเกี๊ยวหมูลูกชิ้นใส่เข้าไปเต็มๆใส่แน่นๆเลยครับจากชามละ50บาทขาย90บาทขายดีมากกระแสตอบรับดีมากแล้วคำว่าจอมพลังมันมาตอนนั้นเลยไหมจอมพลังมาตอนที่เริ่มออกชามตาไก่ตัวนั้นแหละครับมาแล้วแล้วทำไมต้องจอมพลังอ่ะชื่อมันผมอยากได้แบบชื่อที่แบบมันดูแบบมีพลังครับผมแล้วเราก็เลยต้องต่อยอดมั้งมันก็ต้องคิดอย่างอื่นเพิ่มเติมเรื่อยๆมีครับมีครับจากตอนนั้นเนี่ยชาม90บาทตอนนี้มาเป็นชามนี้พิเศษทุกอย่างครับพิเศษทุกอย่างพิเศษจริงๆนะเพราะว่าหมูก็หั่นชิ้นใหญ่มีปูอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเกี๊ยวกับลูกชิ้นเนี่ยใหญ่มากใช่ข้างในเนี่ยเป็นหมูแน่นๆเลย1คนอ่ะถึง3คนสบายแล้วก็เราก็เสริมด้วยไข่ด้วยปูด้วยกุ้งใช่ครับอันนี้จากอันนั้นขึ้นมาเป็นนี้เรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้คือโคตรพิเศษครับ3ถึง6คนสบายคือเพิ่มมาอีกเท่าตัวนึงครับผมใช่ครับขึ้นมาเป็นไซส์นี้อันนี้ก็เป็นเฉียวนรกอันนี้ทำไมต้องเฉียวแบบอิ่มจนเกือบตายเขาก็ช่างคิดคำเนอะใช่ครับอันนี้อยู่ประมาณ8กิโล10 20คนกินแต่ถ้าชามใหม่เนี่ยชื่อบะหมี่จอมพลังเลยชามใหม่35กิโลโอ้ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในบ้านเราตอนนี้นะท้าทายด้วยมีแข่งกิน35กิโลกี่คนก็ได้แต่สำหรับ35กิโลนี้ต้องหมดภายใน5นาทีนะพี่เอิร์ธดูแบบมันคนไม่ได้มันเป็นไปได้ไหมยังไม่ทันหายใจเลยอะโดนแล้วนะครับพี่เอิร์ธจริงเหรอมีคนทำได้จริงอ๋อเหรอเป็นการรวมตัววันนั้นโหดมาก30คนไม่ลืมเลยก็กินไป4นาทีกว่าเองไม่ใช่แค่ชามใหญ่แล้วก็ชื่อจอมพลังเท่านั้นรสชาติเขาก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าลูกชิ้นสั่งทำพิเศษเส้นมันเด็ดยังไงของเราถ้าสังเกตว่าเส้นที่ร้านเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าของคนอื่นเลยยิ่งเล็กยิ่งทำยากยิ่งเท่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เขาทำบะหมี่นะแล้วรสสัมผัสมันจะต่างกันเลยไม่ติดฟันกลิ่นนี่ของที่ร้านนี่ค่อนข้างแบบกลิ่นหอมไข่จริงๆเออหอมจริงหอมจริงๆครับแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นเนี่ยที่นี่เขามีน้ำราดด้วยใช่ครับเป็นน้ำหมูแดงอันนี้ไว้ขูดขีดกับคุกเส้นคนอยากกินเป็นบะหมี่น้ำเราก็มีน้ำซุปแยกให้สำหรับหมูแดงจะมีอยู่2แบบนะครับจะมีแบบว่าสันในแล้วก็สันคอน่าจะเป็นร้านเดียวในโลกมั้งสามารถเลือกได้ด้วยได้ครับเด็ดมากครับสำหรับหมูแดงนี่แนะนำรีเควสเลยแล้วก็อย่างอื่นก็จะมีพวกของกินเล่นครับเป็นเกี๊ยวซ่าชีสก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าแล้วก็ราดชีสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีต้มยำเป็นต้มยำหม้อไฟหรือว่าถ้าไปที่สาขาศรีนครินทร์กับที่รัชดาเนี่ยก็สามารถสั่งแหนมเนื้อกับโจ๊กข้ามลิงมากินได้เหมือนกันเขาคิดไม่หยุดจริงๆแล้วจะแอบเห็นเปิดในเมนูมีเซตเด็กเป็นเหมือนถัดหลุมข้าวหมูแดงย้อนวัยก็จะเป็นถัดหลุมนะครับแล้วก็เป็นข้าวมีหมูแดงมีไข่แล้วก็มีนมเปรี้ยวชอบตรงที่มีนมกล่องให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมาที่นี่ตรงนี้เรียกว่าสาขาพระราม5ใช่ครับอยู่ตรงวงเวียนพระราม5เลยครับมากี่โมงได้ถึงกี่โมงอันนี้มาได้ตั้งแต่10โมงครับถึง5ทุ่มเลยที่สาขาอื่นที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะฮะเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับที่ตลาดรถไฟรัชดาเปิดทุกวันแล้วตอนนี้ตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเช่นกันที่พุทธมณฑลสาย1ฮะ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเช่นกันตอนนี้ก็มีที่ Facebook Fanpage ฮะบะหมี่จอมพลัง
IG ครับแล้วก็มี LINE @ด้วยครับLINE @ก็จอมพลังนูโดฮะแอดมาแล้วก็มาพูดคุยเล่นกันมีแจกของด้วยนี่นะครับมีกิจกรรมใช่ครับเพราะฉะนั้นไปอัปเดตกันได้ใช่ครับแฟนเพจ Facebook บะหมี่จอมพลังฮะครับผมนะครับแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะครับไปอัปเดตเพิ่มเติมในแฟนเพจ Facebook ของคาเฟ่ออนเดอร์ด้วยครับต้องขอบคุณบะหมี่จอมพลังครับและวันนี้คาเฟ่ออนเอิร์ธนะครับแทนคำขอบคุณด้วยผลิตพลังจานครับฝากไว้ที่บะหมี่จอมพลังไว้ดูแลภาชนะจานชามที่ร้านเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ร่วมลดโลกร้อนไปกับเราครับขอบคุณมากครับ จากบะหมี่จอมพลังนะครับคราวนี้ออนทัวร์กันต่อไปบะหมี่เด็ดระดับตำนานครับอยู่มาเกินกว่า50ปีครับกับเส้นบะหมี่ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเส้นใหญ่กลมเด้งโดยมีรุ่นที่2ครับนี่คือคุณจิวและเจ๋หวา2พี่น้องร่วมกันปลุกปั้นความแซ่บใส่ชามสร้างความเร้าใจให้กับผู้หม่ำเป็นอย่างมากงั้นไปคุยกับคุณจิวกันครับออนทัวร์ครับมาเจออีก1ร้านตำนานกับเรื่องราวของบะหมี่ครับแล้วก็อยู่กับคุณจิวที่นี่บะหมี่หัวโตนั่นเองสวัสดีครับคุณเนยครับคิดว่าน่าจะมีคนถามเยอะมากครับว่าทำไมต้องหัวโตครับเมื่อก่อนทำมานานมากประมาณ40กว่าปีรุ่นคุณพ่อนะครับเขาทำกับลุง2คนนะครับลุงก็จะอ้วนๆเขาก็เรียกบะหมี่อ้วนมั่งบะหมี่หัวโตมั่งบะหมี่สีย่านเป็นฉายาที่ใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นก็ผมก็เลือกขึ้นมา1ชื่อนะครับก็คือชื่อคุณพ่อผมก็เลยมารับช่วงต่อครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นชื่อบะหมี่หัวโตสมัยก่อนคุณพ่อมีกี่เมนูมีเมนูเดียวเลยครับก็คือบะหมี่แล้วพอคุณจิวมาต่อแบบเมนูเยอะมากเริ่มจากหมูกรอบก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นก็เพิ่มมาเป็นเมนูข้าวครับข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบครับแล้วก็เพิ่มมาอีกเป็นซี่โครงหมูอบครับบะหมี่ไก่ย่างข้าวไก่ย่างแล้วก็ปัจจุบันสุดท้ายเนี่ยที่เพิ่มมาอีก3เมนูครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับมีข้าวผัดหมูแดงกุนเชียงครับแล้วก็มีบะหมี่ผัดใส่หมูแดงกุนเชียงเหมือนกันแต่ข้าวผัดตั้งชื่อเป็นข้าวผัดชื่อร้านเลยชื่อร้านเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนคนอื่นเขาคือปกติก็จะเป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูแต่เราใส่หมูแดงกับกุนเชียงครับมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราแต่ยังไงชื่อร้านก็ยังเป็นบะหมี่หัวโตบะหมี่ของเราพิเศษยังไงบะหมี่สดครับครับเป็นบะหมี่ไข่ไข่แท้ๆแล้วก็สดคือสดแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับร้านผมเปิด9โมงผมจะเริ่มทำตั้งแต่8โมงเช้าถ้าสมมติว่าลูกค้าเยอะเราก็จะรีบทำแต่ถ้าลูกค้าน้อยเราก็จะหยุดทำก่อนชั่วคราวอ๋อเดี๋ยวจะไม่สดไม่ใหม่ใช่ครับตั้งแต่สมัยรุ่นเตี่ยหรือว่ารุ่นพ่อมารุ่นปัจจุบันสูตรหรือว่าแบบวิธีการทำทุกอย่างเหมือนเดิมไหมเส้นนี่คือผมทำมาเหมือนเดิมบะหมี่ต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับบะหมี่ต้องเป็นแบบนี้เส้นขนาดนี้ใหญ่กว่าของคนอื่นเขาขนาดนี้กรอบน่องนุ่มในมันจะหนึบๆหน่อยจะไม่นิ่มเหมือนกับบะหมี่ทั่วไปใช่แต่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากเพราะว่าเป็นบะหมี่แบบเส้นใหญ่ใช่ครับกินแล้วแบบดูเต็มปากเต็มคำนี้ครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยผมก็จะคงเอาไว้ที่เหลือเป็นการแอดอัพเพื่อให้แบบว่ามันวาไรตี้เหมาะกับคนยุคนี้มากยิ่งขึ้นคืออยากจะให้ลูกค้ามาร้านเราทุกวันโดยที่กินอะไรที่ไม่ซ้ำเหลือมาแล้วจะมีกินเล่นเพราะมีแบบกระเพาะปลาก็มีปอเปี๊ยะสดกินเล่นปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดบะหมี่อะไรเงี้ยครับมีครบเลยครับและปัจจุบันก็ด้วยกระแสบางคนกลัวรถติดอะไรเราส่งให้ถึงที่ด้วยใช่ครับโทรมาสั่งล่วงหน้าเราประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่าใช้จ่ายค่ารถเนี่ยลูกค้าจะเป็นคนออกเองนะครับครับตามระยะทางจะเป็นอาหารกล่องเวลาจัดประชุมมีหมดอย่างรับงานนอกสถานที่เนี่ยผมจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงคือขั้นต่ำต้อง 10,000 บาทจะเอาปอเปี๊ยะสด50ชุดบะหมี่50ข้าว50รวมกันให้ออกมาเป็นมูลค่า 10,000 บาทเราก็ไปราคาที่ออกนอกสถานที่เนี่ยครับเราจะคิดจากราคาเมนูปกติบวกไป5บาทก็คือค่าถ้วยชามที่เราใช้เป็นนอกสถานที่ครับผมตะกี้บอกว่าเริ่มเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงกี่โมงครับถึงประมาณ2ทุ่มครับแต่ถ้าของหมดก่อนก็จะเก็บก่อนหลังจากบ่าย3โมงแล้วอย่างพวกของว่างนี่ก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราจะไม่ทำเก็บทุกอย่างเน้นสดใช่ครับนะครับแต่ถ้าอยากจะกินมื้อเที่ยงแบบให้ส่งตรงสัก9โมงควรจะรับออเดอร์รวมกันเองแล้วก็โทรมาเลยครับถูกต้องหรือไม่งั้นถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าอยากจะทานอะไรหรือว่าจำนวนเยอะๆจริงๆอยากให้สั่งล่วงหน้าสักวันนึงรวมถึงถ้าอยากจะมากินแบบสดๆใหม่ๆมาเจอคุณจิวที่ร้านถ้าคนไม่ค่อยคุ้นแบบ3เซนสีย่านนครชัยศรีอธิบายเขายังไงดีเจอใน Google Map เลยบะหมี่หัวโตเจอเลยครับอยู่ใน Google Map เลยนะครับแต่ว่าถ้าถามรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่บอกตลาดสี่ย่านวันนี้เขารู้จักแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอยู่แล้วที่จอดรถมีครับจอดได้ในห้างฟอร์ดนะครับแล้วก็มีท็อปซุปเปอร์คุ้มอยู่นะคุณก็ไปจอดรถในนั้นได้แล้วก็เดินมานิดเดียวไม่เกิน50เมตรครับผมนะครับเราใส่รายละเอียดให้แล้วครบถ้วนอีกหนึ่งครั้งนะครับในแฟนเพจ Facebook Cafe On Earth นะครับมีโซเชียลมีเดียไหมเผื่อถ้าสมมติว่าหรือว่าแบบอยากจะโทรมาสั่งเห็นบอกคุณจิวบอกตะกี้รับโทรศัพท์รับออเดอร์เองเลยโทรศัพท์ก็หมายเลข0891713883นะครับแล้วก็อีกหมายเลขนึง0805887771ครับครับผมถ้าทาง Facebook นะครับก็ดูได้ที่ Facebook บะหมี่หัวโตได้เลยโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับคุณจิวครับสวัสดีครับอ
ออนทัวร์บะหมี่กันต่อเพิ่มเติมนะครับแนะนำ2ร้านเด็ดที่อยู่แถวตลาดนางเลิ้งครับตลาดนางเลิ้งถือว่าเป็นตลาดที่รวบรวมของกินแบบเก่าแก่อย่างร้านนี้ครับรุ่งเรืองบะหมี่นางเลิ้งเป็นร้านบะหมี่นะครับที่มีตำนานเก่าแก่มากกว่า50ปีเมนูเบสิกง่ายๆครับแต่เรียกว่าล้ำเลยทีเดียวนั่นคือบะหมี่แห้งเกี๊ยวหมูแดงครับเอกลักษณ์ของเขานอกจากเส้นจะนวดเองหมูแดงที่มีรสชาติหอมกลมกล่อมแล้วนะครับยังมีหมูบะช่อแผ่นหรือว่าหมูสับแผ่นมาด้วยร้านนี้อยู่ตรงกลางตลาดนางเลิ้งเลยถ้าไปต้องรีบไปนิดนึงนะครับช่วงบ่ายของก็หมดแล้วแต่ถ้าไปถึงตลาดนางเลิ้งแล้วนะครับในช่วงค่ำยังมีร้านบะหมี่เด็ดอีกหนึ่งร้านนั่นคือบุญเลิศบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊วครับอยู่ที่ซอยนครสวรรค์8ร้านเปิดช่วงเย็น4โมงครึ่งเป็นต้นไปถ้าไปถึงร้านนี้แล้วนะครับไม่กินบะหมี่ไม่กินเกี๊ยวไม่กินหมูย่างซีอิ๊วถือว่าไม่ถึงนางเลิ้งบางวันถ้าไปร้านปิดไม่ใช่ว่าเจ้าของร้านขี้เกียจนะครับมักจะโดนไปออกตามร้านตามงานต่างๆบ่อยแล้วก็รวมถึงถ้าไปถึงแล้วรอคิวนานนิดอย่าเพิ่งหงุดหงิดครับเพราะว่าบางคนซื้อกลับเป็น10-20ห่อเลยทีเดียวครับกิจกรรมท้ายรายการตอนบะหมี่ครับเพื่อรับบัตรรับประทานอาหารมูลค่ารางวัลละ 1,000 บาทจำนวน1รางวัลจาก Le Nouveau Cafe and Restaurant ครับโดยให้ชาวคาเฟ่ออเดอร์นะครับร่วมโหวตมาว่าชอบกินบะหมี่แบบเส้นแบนหรือว่าเส้นกลมมากกว่ากันโดยสามารถร่วมโหวตได้ที่แฟนเพจ Facebook Cafe Honor และคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่แฟนเพจ Facebook Cafe Honor ครับและนั่นคือเรื่องราวของบะหมี่นะครับที่มาเชื่อมโลกกันในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีเมนูอะไรรอติดตามครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยิบเมนูวัตถุดิบในการปรุงแล้วก็เรื่องราวของอาหารนะครับอยากให้เราหยิบเรื่องไหนมาเชื่อมโลกบอกเล่ากันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook Cafe on Earth ที่นี่มีกิจกรรมการร่วมสนุกด้วยนะครับแล้วก็ IG Instagram รวมถึงติด Hashtag กับ Cafe on Earth ด้วยแล้วก็ Email Address ด้วยนะครับอย่าลืมดูย้อนหลังทั้งหมดได้นะครับไม่ค่อยแน่ใจร้านจำโลเคชั่นไม่ได้ Amazing Group TV Thailand.com สัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ